สวัสดีจ้าพี่น้องปองปอนก็สบายดีนะคะรักษาอาการตามแผลรักษากะแผลตามอาการค่ะแผลก็เริ่มดีขึ้นก็ทรงคลิปแม่ๆเบิ่งแม่ก็เลยเอามาพี่น้องเมืองสำหรับคนที่ไถ่ถามเรื่องปองปอนเขามากเนาะปองปอนก็อยู่สบายรักษาตามอาการเช่นเดิมค่ะย่ำขึ้นก็เป็นเรื่องของความสุขเล็กๆน้อยๆของคนปกติมาให้แม่เบิ่งเพราะว่าชีวิตใช้ชีวิตอยู่บนเตียงเนาะพี่น้องเลยใส่มาใส่บ่ได้ก็สิเป็นความสุขส่วนหนึ่งล่ะค่ะประมาณนี้บางวันก็สิกินนอนบ่เป็นเวลาหรอกค่ะก็ขึ้นก็ยังบ่นอนบางวันก็นอนตื่นตามแต่เพิ่นสิตื่นเนาะเพราะว่าคนไข้อยู่บนเตียงเนาะเฮาจะไปกําเป็นไล่หยังเพิ่นก็บ่ได้เพิ่นก็สิใช้ชีวิตวิถีเพิ่นของเพิ่นแบบนั้นน่ะโลกส่วนตัวเนาะก็สิอยู่ในมุมและโลกส่วนตัวของตัวเองแบบความสุขของที่เพิ่นมักล่ะค่ะก็อยู่กับโทรศัพท์2เครื่องแม่ก็ซื้อเบียร์ให้พ่อจะได้เพียนกันเนาะค่ะเนาะพ่อได้เบื้องหน้าเบื้องหลังเมืองเครื่องนี้ใกล้สิมืดเครื่องนั้นก็ชัดตองสินะคะก็พยายามคุยกับแม่ซุมกับทุกมือแต่ว่าจะโทรมาเด้อเด้อซอยเด้อเด้อเพิ่นใครเพิ่นบ่จังสิโทรมาย่ําเพิ่นอยู่ในโลกส่วนตัวเพิ่นก็สิประมาณนี้แหละเล่นบ่มีแนวเฮ็ดก็เล่นไฟฉายพี่น้องทักทายมาส่งให้แม่เบิ่งเอาล่ะค่ะขอบคุณพี่น้องที่ให้ความรักความเมตตาปังปอนนะคะปังปอนยังสบายดีรักษาตามอาการเช่นเดิมนะคะสวัสดีค่ะรักนะจุ๊บๆ